ือบางทีเวลางุนหงิดก็พ่นใส่เหมือนกันหมดแล้วงูเห่าอะไรครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษสีน้ำตาลนะครับคือพ่นนะแม่เบี้ยมันแผ่ใหญ่ไหมครับนี่ตัวขนาดใหญ่เหมือนกันนี่นี่ดูดีๆจะเห็นเนี่ยเป็นร่องรอยของดอกจันแบบเขาเรียกว่าวงแหวนคู่นะครับที่เรียกว่าไบโนเซเลตเนี่ยจะเป็นดอกจันรูปตัวยูเนี่ยมันคอไข่อย่างเงี้ยนะบางครั้งหมาตาจะฟ้าฟางอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยก็จะโดนพวกงูพวกนี้คือพ่นพิษใส่ตานะครับแต่ก็อาจจะไม่บอดนะครับแต่ว่าจะมีการอักเสบอะไรก็คงจะนานถ้าถูกตาหมาเนี่ยหมาจะมองเห็นก็มีโอกาสบอดนะฮะมีโอกาสบอดมีโอกาสตาฝ้าฟางได้แล้วเกิดถ้าวิธีแก้พ่นเข้าตาหมาครับก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็คือพาไปพบสัตวแพทย์คือถ้าเป็นคนก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเหมือนกันแล้วก็ไปพบแพทย์ครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเอาเจ้างูเห่าตัวนี้ไปปล่อยนะครับตามธรรมชาติแล้วกัน